สรรพากรเชิญพบเพื่อเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง5เราไม่เคยยื่นภาษีมาเลยสรรพากรเองก็สามารถที่จะตรวจสอบเราย้อนหลังได้10ปีอะค่ะถ้าเราจะเลี่ยงสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลนิติกรกรมสรรพากรนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเจอสรรพากรเชิญพบเพื่อเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลังหรือถ้าเพื่อนๆ เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจโดยที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องภาษีเลยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่กำลังเลี่ยงภาษีอยู่ณขณะนี้นะคะพี่นวลเองอะค่ะเป็นนิติกรอยู่กรมสรรพากรมามากกว่า15ปีได้พบเจอเจ้าของกิจการนะคะที่เจอสรรพากรเรียกเช็คบิลย้อนหลังปรากฏว่าเป็นยังไงทราบไหมคะอายุความทางภาษีอะค่ะมันยาวมากเลยนะคะเพราะมีอายุความถึง10ปีพอสรรพากรเช็คบิลย้อนหลังสมมติว่าถ้าเราเองอะค่ะจะต้องเสียภาษีเป็นเงินแค่1ล้านเองนะหนึ่งล้านแล้วปรากฏว่าเราไม่มีความรู้เรื่องภาษีแล้วเราก็ไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการแล้วเรามีรายได้อะค่ะมากกว่าล้านแปดใช่ไหมคะแล้วสรรพากรมาเจอเราย้อนหลังตั้งแต่ปี55แล้วจริงๆอายุความทางภาษีมัน10ปีอะค่ะถ้าเราจะเลี่ยงเราต้องเลี่ยงให้ถึง10ปีแล้วพอเช็คบิลย้อนหลังคือแทนที่เราจะเสียภาษีแค่1ล้านเป็นไงคะเจอเบี้ยปรับ2เท่าเพราะไม่เคยยื่นแบบเจอไปเท่าไหร่ละคะ1ล้านภาษีเบี้ยปรับ2เท่าเป็น3ล้านแล้วจะมีเงินเพิ่มตามกฎหมายอีก 1.5% ต่อเดือนนับตั้งแต่วันที่เราเลี่ยงภาษีมาเป็นยังไงคะ3ล้านเอาไม่อยู่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการเช็คบิลย้อนหลังของสรรพากรแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าสมมติว่าปัญหาเหล่านี้ค่ะมันได้หมดไปจากเพื่อนๆเราทำธุรกิจด้วยความสบายใจไม่ต้องกลัวว่าเป็นกังวลว่าสรรพากรจะมาเช็คบิลย้อนหลังเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเพราะปัจจุบันเป็นยังไงคะสรรพากรเองก็ใช้เรื่องของระบบดิจิทัลเข้ามาจับผู้ประกอบการทุกคนนะคะมีการรวมตัวกันระหว่างหน่วยงานต่างๆของรัฐลงทุนเป็นพันล้านใช้ระบบดิจิทัลยังไงคะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของกรมศุลกากรกรมสรรพากรกรมสรรพสามมิตรและหน่วยงานอื่นๆอีกกระทรวงมหาดไทยหลายๆหน่วยงานข้อมูลต่างๆฐานข้อมูลต่างๆจะค่อยเข้ามาเก็บไว้ที่ระบบของกรมสรรพากรซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันจะทำให้เพื่อนๆมีความเสี่ยงมากเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเช็คบิลย้อนหลังเมื่อไหร่แต่จะดีกว่าไหมคะถ้ามีคอร์สภาษีที่เกิดจากประสบการณ์ทำให้ด้วยความรักจากประสบการณ์ตรงในการเป็นนิติกรของกรมสรรพากรมาช่วยเพื่อนๆให้เข้าใจให้นำข้อกฎหมายดีๆค่ะที่รัฐมีให้ไปใช้เพื่ออะไรคะลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจช่วยคุณประหยัดภาษีได้อย่างมหาศาลคอร์สหลักพันแต่เซฟให้คุณได้หลักล้านทำไมพี่นวลถึงกล้าพูดเพราะว่าเป็นคอร์สที่เกิดจากความรักและลูกศิษย์ก็เอาตรงนี้ค่ะไปใช้เพราะว่านอกจากการที่พี่นวลจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานที่คนที่ยังไม่รู้ภาษีเลยนะคะพี่นวลก็จะเหมือนเป็นพี่นวลเป็นที่ปรึกษาให้คุณจับมือกันเดินสเต็ป by สเต็ปจนคุณเข้าใจภาพรวมทางภาษีและจะมีเรื่องของ10นวัตกรรมซึ่งรัฐสนับสนุนลูกศิษย์เอาไปใช้เป็นยังไงคะสามารถประหยัดภาษีคือไม่ต้องเสียภาษีฟรี5ปีทำรายได้ปีหนึ่งอย่าให้เกิน30ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นจริงในคอร์สภาษีหลักพันของพี่นวลแต่ช่วยลูกศิษย์เซฟเป็นเงินเท่าไหร่คะปีละ30ล้าน5ปีเป็นเงินเท่าไหร่จากการมาลงคอร์สภาษีหลักพันของพี่นวลซึ่งมันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆทุกคนอย่าพลาดคอร์สดีๆที่ทำด้วยความรักจากนิติกรคนของกรมสรรพากรแล้วจะมีเรื่องของอะไรคะค่าใช้จ่ายประเด็นสำคัญนะคะที่ทำให้เพื่อนๆเซฟภาษีได้มหาศาลคือทุกๆใบเสร็จที่คุณนะคะไปซื้อสินค้าเข้ามาใช้ในกิจการแต่คุณไม่มีบินอะทำยังไงอะคะให้สรรพากรยอมรับกับมันได้ซึ่งตรงนี้พี่นวลก็จะมีเป็นคู่มือให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายเรื่องของมูลค่าเพิ่มคือจบคอร์สนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะอะไรคะเห็นภาพรวมของธุรกิจของตัวเองนะวางแผนประหยัดแทนที่เราจะเจอกับความเสี่ยงเพราะไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนที่สรรพากรเชิญพบเรียกย้อนหลังเมื่อไหร่ให้พี่นวลเป็นที่ปรึกษาทางภาษีให้คุณนะคะแล้วพบกันในคอร์สนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่นวลให้ราคาพิเศษแต่ว่ารับจำนวนจำกัดนะคะแล้วพบกันในคอร์สประหยัดภาษีเพื่อผู้ประกอบการ 4.0 ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย